บรรยากาศที่สถานีขนส่งหมอชิดนะครับมีประชาชนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนากันอย่างคึกคักเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาครับแต่ว่าค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปีนี้นั้นไม่มีผลกระทบกับพวกเขาที่จะเดินทางกลับบ้านครับเห็นได้ว่าประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาในสถานีอย่างต่อเนื่องเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยแต่ละคนจะมีกระเป๋าสัมภาระจำนวนมากและส่วนใหญ่จะเดินทางเป็นครอบครัวโดยช่องจำหน่ายตั๋วเพื่อมุ่งหน้าไปยังภาคอีสานนั้นมีประชาชนต่อแถวเพื่อยืนรอซื้อตั๋วเป็นจำนวนมากโดยในวันที่11ถึง12เมษายนนี้คาดว่าจะมีผู้โดยสารมากที่สุดเพราะเป็นช่วงที่เริ่มเข้าสู่วันหยุดยาวและถึงแม้ว่าค่าครองชีพจะสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วแต่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหรือหมอชิตก็ไม่ได้ปรับขึ้นค่าโดยสารแต่อย่างใดตอนนี้วันที่หนึ่งเนี่ยคนเริ่มมาตั้งแต่แรกเลยหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะเกณฑ์ทหารคนทยอยมาเรื่อยๆแล้วช่วงนี้น้ำมันแพงค่าตั๋วก็ไม่ได้ขึ้นราคาถูกไหมรถตีไปก็ไม่ตีมารับคนแล้วเพราะไม่คุ้มตีไปตีมาไม่คุ้มขนาดพวก30เราเหมาเขายังค่อยจะมาเลยเพราะก็ไม่คุ้มค่าน้ำมันบางทีเราคนขายตั๋วเราก็สงสารนะยิ่งพี่เห็นคนผู้โดยสารนับเศษตังค์ซื้อพี่ไม่อยากขายเราสงสารบอกตามตรงด้านผู้โดยสารที่เดินทางมาใช้บริการขนส่งบอกตรงกันว่าส่วนใหญ่จะเดินทางกลับบ้านทุกครั้งเมื่อถึงวันหยุดเทศกาลอย่างเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์แม้ว่าค่าครองชีพสูงขึ้นแต่ค่าโดยสารไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นจึงไม่มีผลกระทบกับการเดินทางกลับภูมิลำเนาค่ารถก็ไม่ได้ปรับอะไรมากก็ปกติค่อนข้างที่จะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยเรื่องคนขับรถเรื่องอะไรอย่างนี้มากกว่าในมุมมองของคนขับรถแท็กซี่มิเตอร์ผู้นี้รู้สึกว่าเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ดูเงียบเหงากว่าปีที่แล้วซึ่งอาจมีผลมาจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาส่วนตัวเขาเองก็ไม่ได้กลับบ้านเพราะต้องใช้โอกาสช่วงเทศกาลนี้กอบโกยเงินทองเพื่อหาเลี้ยงให้กับตัวเองและครอบครัวคือกระทำมาว่าค่าของที่ตัวนี้อะไรมันก็แพงหมดข้าวผัดแต่ก่อนนี้จาน25บาทเดี๋ยวนี้35บาทนะฮะเป็นนั่งกินตัวนี้35บาทต้องเพิ่มอีกแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ครับคือมันเราต้องพยายามประหยัดให้มากที่สุดถึงจะอยู่ได้แม้ค่าครองชีพในปีนี้จะสูงขึ้นกว่าปีก่อนนะครับแต่ว่าประชาชนนั้นก็มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางกลับบ้านเพื่อไปเล่นน้ำสงกรานต์หรือสนุกพักผ่อนกับครอบครัวครับภัทรายุชุนงามถ่ายภาพวุฒินันท์นาหิมเนชั่นทีวีรายงานครับ